สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกม Call of Dragon กันอีกเช่นเคยนะครับผมก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงกันเรื่องของระบบเส้นทางมังกรนั่นเองนะครับนะเพราะว่าระบบนี้เนี่ยจะเป็นระบบที่ทุกคนจะต้องเล่นแล้วก็ได้สนุกกับการตะลุยด่านนั่นเองนะครับผมอ่ะก่อนอื่นเพื่อนๆจะต้องทราบก่อนนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมันจะมีการเปิดกาชาใช่ไหมแล้วก็หาเป็นตัวแบบตัวคาแรคเตอร์พวกฮีโร่ตรงนี้เนาะตามสายที่เพื่อนๆอยากปั้นเนี่ยเปิดกาชาได้มาก็ปั้นแล้วก็มาอัพสกิลตรงนี้ใช่ไหมฮะแต่แน่นอนฮะว่าการที่จะอัพเลเวลของตัวฮีโร่ตรงนี้ได้เนี่ยมันจะต้องใช้ค่าประสบการณ์หรือว่าใช้สมุดที่เป็นเพิ่ม EXP เนาะการที่เราจะได้สมุด EXP ตรงนี้เราก็จะต้องไปลุยในส่วนนี้ครับผมนี่เส้นทางมังกรนะครับนี่เลยนะวิธีการกดนะเผื่อใครดูไม่ทันอีกรอบนึงนะครับผมนี่ขวาล่างนะครับจะมีรูปดาบไขว้แบบนี้หรือว่ากดตัว U ก็ได้ครับผมมันก็จะมาปั๊บเลยก็จะมีหน้าตาลักษณะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งตอนแรกมันก็จะเริ่มจากแบบด่าน1ด่าน2ด่าน3มันเป็นเหมือนการเล่นเกมแบบตะลุยด่านนะครับซึ่งมันก็จะมีการให้เก็บดาวอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะถ้าด่านไหนยังแบบดาวไม่เต็มก็ไม่เป็นไรนะครับค่อยมาเก็บตอนหลังก็ได้ครับผมเพราะว่าการที่เราผ่านด่านเยอะๆได้เนี่ยมันจะได้ในเรื่องของการแย่งชิงตรงนี้ที่เยอะครับการแย่งชิงตรงนี้เนี่ยก็คือมันจะเป็นเหมือนการฟาร์มที่เป็นแบบอัตโนมัติทุกคนคืออันนี้อารมณ์แบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราปล่อยไว้1ชั่วโมงนะเราจะได้ EP 147ถ้าเราปล่อยไว้1ชั่วโมงเราจะได้เหรียญเนี่ย49อันปล่อยไว้1ชั่วโมงจะได้อันนี้236อันอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราไปได้ด่านสูงๆเนี่ยไอ้ทรัพยากรหรือว่า EP หรือค่าประสบการณ์ที่จะได้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะได้มากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผ่านให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับแล้วก็จะมารับของตรงนี้เห็นป่ะโอ้โหมีสมุด EP เต็มเลยนะกดป๊าบนี่รับมาเลยนะครับแล้วก็ก่อนที่ลุยด่านต่อไปเราก็เอาไอ้ทรัพยากรตรงเนี้ยมาอัพตัวเราก่อนนะอย่างตัวเมนผมตอนนี้นะฮะกวนวินตัวนี้เป็นตัวแจกสำหรับใครที่เลือกเผ่าเอลฟ์มาซึ่งเก่งนะผมว่าเก่งแบบใช้ได้เลยอ่ะเอาเรื่องเลยอ่ะตัวเนี้ยนะฮะต้องอัดให้มันก่อนนะครับตอนนี้เลเวล12แล้วนะฮะ2ดาวแล้วด้วยเป็นตัวแบกผมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาอัพความสามารถของพลแม่นธนูกันหน่อยนะป๊าบนี่อัพเข้าไปนะครับโอเคนะตอนนี้แต้มหมดแล้วเนาะโอเคแต้มหมดละปะลุยกันดีกว่ากดตัว U ไปได้เลยครับผมซึ่งในโหมดนี้นะครับเวลาเราแพ้หรือว่าเราตายเนี่ยเราจะไม่ต้องรอการฟื้นฟูของฮีโร่เลยนะคือถ้าเราไปเล่นโหมดไอ้ข้างนอกเนี่ยที่เราแบบว่าส่งทัพไปตีตรงโน้นส่งทัพไปตีตรงนี้แล้วถ้าเราแพ้เนี่ยเราก็จะต้องรอฮีโร่ของเราเนี่ยฟื้นตัวก่อนใช่ไหมแต่โหมดเนี้ยเราสามารถเล่นได้ต่อให้แพ้เราก็ลองใหม่ได้ไม่ต้องรอตัวฮีโร่ฟื้นฟูเลยนะครับอ่ะด่าน10นะครับที่ผมเพิ่งเล่นมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆนะครับผมตรงนี้มันก็จะมีข้อมูลนะครับของฝั่งเราอยู่ด้านขวาตรงนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของฝั่งเราสามารถดูได้หรือว่าเปลี่ยนตัวก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าเฮ้ยตัวนี้มันอาจจะไม่เหมาะหรือว่าอาจจะใช้แบบพลนักธนูดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกดส่งไปตัวนี้ก็มาปรับหน่อยอันนี้ก็จะเป็นพลนักธนูหรือใครจะเอาแบบเป็นตัวต้นไม้ไปก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะแล้วแต่การจัดทีมของเพื่อนๆเลยนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยข้างบนผมตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลของศัตรูนั่นเองนะครับผมว่าเฮ้ยไอตัวนี้มันเป็นโทรคอนนะสองดาวมีสกิลอะไรบ้างเพื่อนๆก็สามารถมาดูได้ครับแล้วก็ด้านบนตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นเงื่อนไขที่เราจะได้ดาวนั่นเองนะฮะดาวแรกเอาชนะศัตรูทั้งหมดดาวที่2ทำภารกิจให้สำเร็จภายใน60วิก็คือเราอาจจะต้องฆ่าไวหน่อยนะครับแล้วก็ดาวที่3ผู้มีเสียชีวิตไม่เกิน 50% นะก็คือน่าจะครึ่งหนึ่งนะครับถ้าเราพร้อมแล้วไม่รู้นะจะไหวหรือเปล่านะถ้าเราพร้อมแล้วเรากดเริ่มนะครับเริ่มเสร็จปุ๊บเราก็ให้เราเนี่ยลากเมาส์ครับผมไปตีเป้าหมายที่เราอยากจะตีเลยนี่ฮะพลธนูผมเยอะครับอุ๊ยมันมีตัวไล่เวทด้วยฮะเฮ้ยธนูผมโดนยังไงยังไหวอยู่ครับลุมยิงอยู่สกิลไป1ทีเรียบร้อยฮะลากต่อครับเอาอีกกองนึงลุมยิงครับเฮ้ยตัวนี้มันเหมือนมีบัฟอะไรด้วยนะฮะตอนนี้เอาวะยิงอยู่ครับตอนนี้พลเรายังเลือดยังเยอะอยู่นะนี่ก็จะเป็นเลือดฝั่งเราแต่โหแต่โดนทีเยอะมากเรียบร้อยตายแล้วครับเอ้ยแตกพอดีได้3ดาวมั้ย3ดาวอยู่แบบนี้ฮะเห็นมั้ยฮะพอเราผ่านปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ของรางวัลส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็ได้เรื่องของทรัพยากรที่จะได้ต่อชั่วโมงตรงนี้เพิ่มด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามลุยให้ได้มากที่สุดไปให้ได้ไกลที่สุดต่อให้ดาวเราไม่ครบแต่ว่าถ้าเราไปเปิดด่านสูงๆไว้ได้เนี่ยทรัพยากรที่จะได้ระหว่างที่เรารอการเล่นเกม Call of Dragon เนี่ย
มันก็จะเติบโตแล้วก็ได้เยอะนั่นเองนะครับผมอ่ะรออีกสักด่านแล้วกันนะฮะปะลุยด่าน11โอ้โหมันมี3ทับครับอย่างของเราเนี่ยจะมีแค่2ทับ2ใช่ไหมฝั่งเขาเนี่ยมี3ทับ3นะครับก็อาจจะตึงมือหน่อยนะแล้วก็การจะได้3ดาวเนี่ยฮีโร่ทุกคนต้องรอดชีวิตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเอาเรื่องเลยนะด่านนี้ปะลุยกันดีกว่า ready start โตยิงมาเลยลูกพ่อโอเคมันยังไม่เห็นเราครับเราเน้นระยะไกลก็โกงอยู่ผมบอกเลยเนี่ยยิงแป๊บเดียวรูดแป๊บเดียวหมดรูดแป๊บเดียวหมดยิงตัวนี้หน่อยเฮ้ยมันก็ยิงไกลเหมือนกันยิงเข้าไปเฮ้ยตัวผมจะตายโอเคสวยน่าจะ3ดาวนะ1 2 3โอเคเนี่ยฮะเราก็จะผ่านด่านนะแล้วก็ได้ของกันไปตามที่ผมบอกเลยนะครับแล้วก็ไปลุยกันต่อในด่านต่อๆไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากตรงนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นสายฟรีหรือสายเติมคุณควรจะผ่านให้ได้เยอะที่สุดเพื่อให้ทรัพยากรต่อชั่วโมงของคุณเนี่ยมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะแล้วในด่านพวกนี้เนี่ยมันจะมีด่านพิเศษด้วยครับเป็นด่าน1ดาวตรงเนี้ยเพื่อนๆก็สามารถมาเล่นได้แต่รู้สึกว่ามันจะมีการแบบบังคับของการใช้ตัวละครเห็นมั้ยคือเราจะสามารถแบบใช้ได้แค่ตัวละครที่เขาบังคับเอาไว้เท่านั้นคือไม่สามารถใช้ตัวที่เรามีได้เนาะถ้าตัวไหนที่เขาบังคับไว้เขาก็จะให้เราส่งในด่าน1ดาวแบบนี้ครับนี่อันนี้ด่าน1ดาวก็จะไม่ได้มีแบบให้ทำเงื่อนไขอะไรมากนะครับก็คือเอาชนะอย่างเดียวนะครับจะมันชนะยังไงวะในด่านนี้นะพลังเราเท่าไหร่ลองดูนะอ่ะมันมี2กองนะครับเรามีกองเดียวเราต้องค่อยๆปะสร้างการปิดล้อมศัตรูจะกระทั่งความได้เปรียบเป็นอย่างมากแต่เราก็ต้องหลีกเลี่ยงการถูกปิดล้อมด้วยขณะนี้เรากำลังเจอหน้ากับกองทหารที่ทรงพลัง2กองเราจำเป็นต้องแบ่งกำลังร่วมกันพิชิตโดยจัดการทั้ง2กองในคราวเดียวกันปะมีเวลา1นาทีเท่านั้นบุกเลยละกันนะครับเราซูมเข้าไปดูได้นะผมลืมบอกตรงนี้ไปนะครับเพื่อความอรรถรสของเราอบมันพร้อมกันเลย2กองเลยไหวไหมน่าจะไหวนะเอาหน่อยเบอร์เซิร์ฟฟาดเข้าไปโอ้ยมันโอ้โหมัน2ตัวเราจะไหวหรือเนี่ยเอาหน่อยร่างใหญ่ปาขวานไปกลับมาเฮ้ยโอ้โหมัน2ตัวดิมันปา2ตัวเลยดิจะไหวไหมเนี่ยของแรกจะแตกเรียบร้อยกองสองต่อกองสองเอ้ยมันยังตายแล้วโอเคเราต้องหลบหน่อยไหมมาปาเข้าไปผมมันแรงกว่าว่ะเฮ้ยมันปาแล้วตายแน่เลยยังได้อยู่โอ้โหถือว่าเราเดินเกมผิดหรือเปล่าแต่ก่อนเฮ้ยเรายังได้อยู่อ่ะมันมีเหมือนพลังฮึดตอนจบนะเอ้าเราตายโอ้อย่างนี้ก็คือแพ้นะครับเราก็อาจจะต้องหาวิธีเล่นนะครับให้มันผ่านไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นด่าน1ดาวครับซึ่งด่าน1ดาวเนี่ยมันก็จะมีรางวัลผ่านด่านครั้งแรกให้เราด้วยนะครับซึ่งก็สำคัญเหมือนกันแต่แค่เราอาจจะต้องแบบวางแผนหรือว่าคิดดีๆครับว่าเราจะเดินเกมยังไงตรงนั้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับมันก็จะมีเรื่องของร้านค้าตรงนี้ด้วยนะครับที่เราสามารถที่จะมาดึงของได้นะครับมันจะมีพวกฮีโร่ด้วยมีพวกตัวเร่งต่างๆในการสร้างของสร้างการเทรนนิ่งอะไรต่างๆแล้วก็มีพวกตัวอัพดาวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับอีกอันนึงก็คือแย่งชิงด่วนนะครับตรงเนี้ยก็คือจะต้องสะสมดาวให้ครบ30ก่อนแย่งชิงด่วนเนี่ยเท่าที่ผมดูมาเนี่ยก็คือมันจะเป็นการที่เราสามารถเร่งตรงนี้ได้เพื่อให้เราได้ทรัพยากรมาอย่างรวดเร็วแต่อาจจะต้องจ่ายพวกเพชรพวกอะไรพวกนี้เข้าไปนะครับผมแล้วก็จะมีเรื่องของอันดับด้วยนะว่าแบบเฮ้ยคนไหนแบบเป็นท็อปของเส้นทางมังกรนะครับแบบได้ดาวเยอะที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีการไล่กันไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของอันดับนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางมังกรนะครับใครที่เป็นมือใหม่ยังไงก็อย่าลืมมาลงกันด้วยนะครับสำหรับโหมดนี้นะเพราะว่าค่อนข้างที่จะสำคัญแล้วก็ทำให้ฮีโร่ของเราเนี่ยเก่งขึ้นด้วยไม่ใช่แค่ในนี้แต่ว่าออกไปข้างนอกเนี่ยมันก็เก่งเนาะเพราะว่าเราก็จะต้องใช้งานหนักมากในการที่แบบส่งมันไปตีตรงโน้นไปเก็บตรงโน้นไปอะไรอย่างเงี้ยทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในโหมดที่ผมอยากจะบอกเพื่อนมือใหม่นะครับว่าคุณควรจะทำเอาไว้นะครับผมโอเคฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าเกิดใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับหรือว่าเป็นสาระดีๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากดูเกม Call of Dragon อีกนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้กดไลค์เข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับเกม Call of Dragon นะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ข้างล่างครับเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ